สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ถนนนครปฐมนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นคลองเปรมประชากรเนาะโอ้โหนั่นคือสวนสาธารณะที่กำลังสร้างอยู่นะด้านนู้นมองเห็นเป็นตึกใบหยกอะไรเงี้ยต่างๆด้วยตอนนี้เขากำลังสร้างแบบสวนสาธารณะต่างๆอยู่เดี๋ยวเราไปดูด้านนี้ดีกว่านี่คือวัดเบญนะฮะหรือว่าเราเรียกว่าวัดเบญจมบพิตรนั่นเองนะครับตอนนี้ห้าโมงเย็นนะแต่ว่าฟ้ามันมืดไงมันฝนมันจะตกอะมันก็เลยแบบว่าอึมครึมเล็กน้อยเนาะกล้ากล้ามีเวลาชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าวัดปิด6 โมงเย็นอะไรยังเดินได้อยู่คือตรงนี้คือเนี่ยสวนสาธารณะกลางเมืองกำลังก่อสร้างอยู่เดี๋ยวซันพาทุกคนไปเดินดูว่ามีอะไรวัดน่าจะยังไม่ปิดนะคือมาเดินเล่นคือตอนนี้แบบเดินเล่นทั่วกรุงเทพมหานครเลยพูดเลยพูดเลยวันนี้เดินทั่วกรุงเทพเลยวันนี้อู้นี่ไงทุกคนเดี๋ยวพาไปเดินเอ๊ะอ๋อน่าจะยังไม่ปิดอ๋อเขาบอกว่าประตูปิดตีห้าถึงสามทุ่มมันเป็นจมบพิตรนะครับอันนี้คือศาลาแต่ว่าเขาปิดศาลาปิดเนาะมันจะมีจุดหนึ่งที่แบบวัดเบญสวยๆอ่ะก็คืออยู่ตรงประตูด้านหน้าพระอุโบสถเลยจะพาไปเดินนู่นไงมีคนเดินชมบรรยากาศอยู่ผมมีนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนู้นเนี่ยสามารถเขาจะมาไหว้พระที่วัดที่พระอุโบสถกันถ้าเราแบบว่าหายใจแรงก็ เราเดินมาไกลคือฉันเดินรอบกรุงเทพจริงๆวันเนี้ยเดินจะเป็น10 โลแล้วมั้งเดินวนไปวนมาเดินถ่ายนู่นถ่ายนี่เล่นไปเรื่อยนะครับสนุกดีอาทิตย์หนึ่งก็เดินสักวันหนึ่งนะชิวๆเดินไปพักไปเนี่ยสะพานพระรูปนะครับนี่สวยจังนี่เลยเดี๋ยวขอเดินลงไปด้านล่างก่อนสะพานพระรูปคือตอนนี้มันแบบว่าเริ่มมืดแล้วนะเริ่มค่ำแล้วเนาะคนก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มั้งคนไม่เยอะเท่าไหร่เท่ากับเต็มเลยนู่นตรงนู้นคือมีจุดแบบจำหน่ายสินค้าอะไรต่างๆนานานะฮะนี่ฮะเบนเนี่ยเขาเหมือนเขาถ่ายกันตรงประตูตรงนั้นแหละแล้วก็ถ่ายเข้ามาด้านในก็จะสวยๆเดี๋ยวขอไปอุ้ยสวยมากหลวงโอ้หลวงพ่อด้านในสวยมากวัดเบญจมบพิตรวัดเบญจมบพิตรคือวัดเบญน่ะเอาจริงๆคือเราอ่ะมาวัดเบญจมบพิตรเนี่ยเมื่อนานมากแล้วอ่ะเอาเป็นว่าแบบตั้งแต่มาทำ YouTube ใหม่ๆเลยอ่ะเมื่อแบบน่าจะประมาณหลาย 4-5 ปีที่แล้วที่แบบมาวัดเบญจมบพิตรนะดูบรรยากาศโดยรอบไปเข้าไปด้านในดีกว่าไปดูกันว่าเป็นไงบ้างตอนนี้หลวงพ่อน่าจะวันหลวงพ่อสวดมนต์เราอาจจะไม่พูดอะไรเท่าไหร่นะทุกคนเข้าไปด้านในก็นี่คือเงียบกันเนาะรองเท้ากันหลวงพ่อทำวัดเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินดูบรรยากาศโดยรอบนะครับของวัดเบญจมบพิตรนะครับเนี่ยส่วนมากคนที่เขาถ่ายเขาจะไปถ่ายกันตรงด้านหน้านะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวค่อยวนเดินวนๆดูสวยมากเลยเป็นวัดที่อยู่กลางเมืองเนาะก็ในเมืองเลยแหละอยู่แบบใกล้อะไรเขาเรียกอะไรรัฐบาลอะ
ใกล้ของรัฐบาลใกล้นู่นใกล้นี่แบบเยอะแยะตรงนี้ก็มุมนี้ก็สวยเนี่ยถ่ายแบบว่าได้เยอะมุมสะพานนะครับโอ้มุมนี้ก็ดีมุมนี้ก็ดีวัดเบญจมาบพิตรถ้าเราเดินเข้าไปนี่ตอนนี้เรามาเดินดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลของวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามนะครับเดิมวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไซทองภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าวัดเบญจมาบพิตรซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดนี้โอ้เนี่ยเขาจะมีแบบหลายอย่างอันนี้เป็นพระอุโบสถต้นพระศรีมหาโพธิ์พระระเบียงอ๋อเรายังไม่ได้เข้าพระระเบียงเมื่อสักครู่นะแล้วก็แบบมีศาลามีหอสมุดมีพิพิธภัณฑ์พระวิหารหอระฆังอะไรเงี้ยนะโอ้เยอะแยะเลยไปปรับเดินเข้าไปดูเนี่ยอ๋อตรงนี้เข้าด้านข้างก็ได้นู่นแบบเยอะมากอันนั้นหอระฆังหรือเปล่านี่แบบเยอะแยะมากมายเลยทุกคนคาเฟ่โอ้เขาน่าจะปิดแล้วล่ะคาเฟ่นี่มาด้านข้างนี่เข้าประตูข้างด้านนี้ได้ถอดรองเท้าตรงนี้กันอ๋อตรงนี้คือที่เราไปไหว้พระมาเมื่อสักครู่ในพระอุโบสถอะเดี๋ยวขอดูด้านในโอ้นี่ไงจุดนี้ไงทุกคนที่เขามาถ่ายรูปกันอะนี่นะคือมาตอนเย็นอะมันก็จะดีอย่างหนึ่งคือไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเรามาตอนกลางวันนะวุ้ยนักท่องเที่ยวเยอะมากวัดเบญจมบพิตรนะครับเป็นลานกว้างเลยสวยมากเขาก็จะปีฟิลแนววัดสุทัศน์อ่ะนะก็จะคล้ายๆกันกับอย่างวัดไทยอ่ะก็จะคล้ายๆกันหมดแต่ก็จะมีแบบว่าระเบียงที่มีพระพุทธรูปล้อมรอบอะไรเงี้ยเนาะนี่สวยมากประมาณนี้นะทุกคนก็คือด้านในก็จะเป็นพระพุทธรูปโอ้สวยถ่ายรูปกันถ่ายรูปไปฝากคนในเพจเพราะว่าคนในเพจจะอยากชมเนี่ยสุดยอดสวยมากบรรยากาศช่วงเย็นนะครับก็จะได้ฟิลประมาณนี้วัดปิดประมาณ6โมงเย็นแหละถ้าใครมาก็มาแบบช่วงเช้าถึงก่อน6โมงนะตอนนี้ซันมาตอน5โมงเย็นไงก็มีเวลาชั่วโมงหนึ่งในการที่จะเดินชมบรรยากาศทั่วๆไปเดี๋ยวพาไปดูด้านในพาไปดูตรงระเบียงเนี่ยมีพระพุทธรูปเยอะแยะเลยสาธุเขาก็จะมีบอกด้วยนะว่าเป็นปางอะไรอ่ะเนี่ยแต่ละปางก็จะบอกว่าแบบเป็นพระพุทธรูปของปางอะไรอย่างเงี้ยนะใครแบบชอบก็ว่าอันนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญประมาณนี้แหละทุกคนเนี่ยด้านในนะมีภาษาจีนด้วยอ่ะให้สำหรับคนนักท่องเที่ยวเนาะไปด้านนี้เดี๋ยวมันไม่ทันไม่ใช่อะไรหรอกคือถ้าเราหมดแต่ลีลาเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่านี่ก็ห้าโมงหกโมงแล้วโอ้เราต้องรีบไปเดินต่อนู่นไงตรงนั้นคือหอระฆังหอระฆังที่เขาบอกว่าเป็นจุดมีแบบหลายๆจุดที่ให้เราดูเมื่อสักครู่นี่เหมือนต้นทุเรียนเลยโหนี่ไงเขาก็จะมีบอกจุดอยู่นี่วัดเบญก็จะมีพระโบสถ์อ๋อเราต้องไปถ่ายด้านหน้าพระระเบียงเมื่อสักครู่ที่เราเบินมาต้นสีมหาโพธิ์จะอยู่ด้านหลังไปศาลาร้อยปีหอสมุดพิพิธภัณฑ์ศาลาคือบางอย่างก็อาจจะแบบไม่ทันเนาะเพราะว่าค่ำแล้วเดินมาด้านหลังเดินมาดูด้านหลังกันนี่ไงใช่ไหม
ุ่งนี้ใช่ไหมสวยงามสวยงามอ๋อนี่ไงโพมณฑลพุทธานุสรต้นสีมหาโพด้านหลังไม่มีอะไรแล้วด้านหลังก็น่าจะเป็นวัดเป็นแบบศาลาสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ว้าวต้นใหญ่มากให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับก็เดินเข้าไปชมนกนี่อ๋อก็จะมีแบบว่าพระพุทธรูปโดยรอบนะครับตอนกลางคืนก็น่าจะเปิดไฟแบบส่องมีแบบว่าเป็นเขาน่าจะให้แบบดูเป็นสัปดาห์สัปดาห์นี่อันนี้ขึ้นไม่ได้นะครับตรงนี้ก็คือไว้สำหรับให้พระสงฆ์มาใช้ในการแบบทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับก็คือไม่ให้ปีนป่ายเนาะสวยงามอันนี้สัปดาห์ที่สี่พระพุทธโพธิญาณปางสมาธิเรือนแก้วเนี่ยรอบข้างหลังก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วทุกคนก็มีประมาณนี้แหละเอ๊ข้างๆวัดมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าไปหาเดินเล่นไปหาแบบซื้อของกินสวยดีเป็นลานโพนะครับอันนี้คือลานโพไม่ใช่ถ้าอยู่ชลบุรีเป็นลานโพนาเกลือเราออกทางนี้ได้ไหมอ่ะอ๋อด้านนี้ไม่น่ามีอะไรถ้าจะมีอะไรแบบเยอะๆมันต้องไปฝั่งหุ่นแหละคิดว่าประตูเขาเปิดด้านเดียวว้าวนกเนี่ยก็คือมีแบบฝั่งตรงข้ามฝั่งริมน้ำเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งริมน้ำดีกว่าแล้วก็เดินดูบรรยากาศเฮ้ยหลวงพ่อสวดทำวัดเย็นเรียบร้อยโอ้โหเห็นตึกบายกอยู่ตรงนู้นไกลๆอ่ะทุกคนสะพานถ้วยเนี่ยตรงนี้ก็สวยกลางคืนน่าจะแบบสวยมากเลยนะเปิดไฟมืดเหมือนแบบฟ้ามืดๆแล้วก็เปิดไฟส่องสว่างสวยๆหน่อยเนาะโอ้โหสุดยอดเลยแหละนี่ได้อุ้ยหลวงพ่อเต็มเลยอันนี้กี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ห้าโมงครึ่งเดี๋ยวเราต้องออกไปด้านนอกวัดแล้วล่ะเพราะว่าห้าโมงครึ่งแหละเออก็ไปพักผ่อนวันนี้เดินทั้งวันโอ้ตรงนี้ก็สวยเดี๋ยวขอรับแชะรูปไปฝากเพื่อนงามมากงามมากอันนี้ก็สวยมันแบบแล้วนักท่องเที่ยวเต็มเลยนะดูดิคือเป็นวัดที่อยู่กลางเมืองกลางกรุงเทพมหานครเลยนะทุกคนก็คือถ้าใครมาก็สามารถที่แบบเดินทางมาได้เลยแล้วแต่ใครอยากมาทางไหนก็มาแล้วแต่อันนี้อะไรเอ่ยดูสิอ๋อพระที่นั่งทรงผนวกพระที่นั่งทรงผนวกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รื้อพระที่นั่งทรงผนวกองเดิมจากพุทธรัตนสถานที่สวนศิวาลัยภายในพระบรมมหาราชวังมาตรงนี้เหรออ๋อนี่พระที่นั่งทรงผนวกอันนั้นเป็นพระที่นั่งเหมือนกัน
อันนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งทรงผนวกอยู่ด้านบนเดินดีกว่าเดินต่อเดินต่อไม่รอแล้วนะไม่ผอมไม่ผอมวันนี้ก็คงไม่ผอมแล้วละวันนี้เดินเยอะมากแต่ว่าวันนี้ก็กินเยอะมากเลยนะบรรยากาศดีมากเลยทุกคนแนะนำให้มาช่วง 4:00 น 5:00 น.เนาะบรรยากาศดีคนไม่เยอะด้วยนักท่องเที่ยวไม่ค่อยพลุกพล่านแต่ว่าแสงก็อาจจะแบบไม่สวยเท่ากลางวันนะตอนเย็นนี่แต่ว่าไฟยังไม่เปิดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ป่ะสาธุสาธุนี่ก็คือวัดเบญจมบพิตรนะครับที่พามาชมในวันนี้เนาะก็หวังว่าจะคนที่ยังไม่เคยมาหรือว่าคนที่เคยมาแล้วก็จะได้เห็นข้อมูลในการให้บริการในสถานที่ในแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก็คือตรงนี้จะมีแบบซื้อทิเก็ตนะครับถ้าติเก็ตอยู่ที่100บาทถ้าเป็นต่างชาตินะครับเนี่ยบายติเก็ตเฮียถ้าเป็นต่างชาติอยู่ที่100คนไทยเข้าฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาต้องมาดูตรงนี้ตรงนี้นี่เลยวัดเบญจมบพิตรนะครับเนี่ยส่วนมากเขาจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้แหละที่แบบว่าถ่ายสวยๆไม่เขาไปถ่ายตรงข้างหลังด้วยตรงลานเนี่ยสวยไหมเนี่ยสุดยอดสวยมากโอเคก็จบกันที่บริเวณด้านหน้านี้นะครับยังไงก็ถ้าใครมีเวลาก็อย่าลืมมาทำบุญที่วัดเบญจมบพิตรนะครับมีทั้งโซนร้านกาแฟนะครับมีบูชาวัตถุมงคลมีน้ำดื่มอะไรต่างๆให้บริการนะครับแล้วก็อยู่บริเวณรอบข้างนี้ก็จะมีแบบร้านกาแฟมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดของวันนี้นะครับยังไงเจอกันในคลิปหน้านะครับมาคอยดูกันว่าสันจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะครับบ๊ายบาย